ข้อเรียกร้องหนึ่งของเครือข่ายราษฎรเนี่ยก็คือเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยชนะไปด้วยกันเนี่ยในขณะที่เหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ประกาศแลนด์สไลด์310เสียงซึ่งหลายคนก็บอกว่าจะแลนด์สไลด์ได้ยังไงนั่นมันก็คือการเอาคะแนนของเพื่อนไปด้วยกันก็คือก้าวไกลหรือแม้กระทั่งเสรีรวมไทยหรืออะไรที่เป็นฝ่ายจะเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยมันไปด้วยกันได้ไหมครับกับแลนด์สไลด์กับฝ่ายประชาธิปไตยชนะไปด้วยกันเนี่ยได้สิคือ310เสียงก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นะครับคือมันต้องบวกอีกไปจนถึง375นะครับนั่นหมายถึงบวกอีกประมาณ65เสียงนะครับที่บอกว่าชนะไปด้วยกันก็หมายความว่าเนี่ยไอ้เสียงที่เหลือคือผมเชียร์นะผมเชียร์ให้เพื่อไทยได้ถึง310เสียงนะครับผมเชียร์ให้ก้าวไกลได้เป็นร้อยด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเราชนะไปด้วยกันเนี่ยเราชนะอย่างทุ่มทุนด้วยกันเนี่ยมาพอมาจับมือกันมันเกิน375เนี่ยมันก็คือการตั้งรัฐบาลได้โดยไม่ต้องง้อสวนี่คือชนะไปด้วยกันแต่ในความของเรานะครับ